สวัสดีครับผมช่างเบิร์ดเสือ05ครับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มาซ่อมนะครับแต่จะมาบอก FC ว่าครับผมได้รับครับ Google AdSense แล้วนะครับส่งมาเมื่อวันที่เมื่อวานนี้ครับ16มีนาคมครับ65นะครับผมก็ได้ส่งพินครับแล้วก็กรอกชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่บัญชีให้เรียบร้อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้ช่องของผมนะครับช่องช่างเบื้อเสือ05นะครับครับต้องขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นแรงใจให้กันและกันนะครับช่องของผมนะครับเริ่มทำครับหมายความว่าผมลงครับลงคลิปแรกนะครับเมื่อวันที่6กรกฎาคมนะครับกรกฎาคม2564นะครับคลิปแรกนะครับแล้วก็ลงมาได้ลงคลิปมาเรื่อยๆครับผมจะลงประมาณครับอาทิตย์ละ2คลิปนะครับประมาณนี้ครับก็ปัจจุบันผมก็ลงได้ประมาณสักประมาณทั้ง72คลิปแล้วนะครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก6เดือนนะครับผมก็ผ่านกด YouTube ผ่านซับนะครับผ่านซับ 4,000 ชั่วโมงนะครับประมาณกลางเดือนมกราคม65นะครับผ่านกดพอผ่านกดผมก็เปิดสร้างรายได้นะครับเปิดสร้างรายได้อยู่ประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับก็สะสมเหรียญได้10เหรียญนะครับทาง YouTube ก็ส่งอีเมลมาบอกว่าจะส่งพินมาให้จะส่งตัวนี้มาให้นะครับส่งอีเมลมาเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์65นะครับผมได้รับวันที่16มีนาพันธ์65ครับก็ประมาณ3อาทิตย์นะครับโอเคนะครับสำหรับพินก็เรียบร้อยนะครับผมก็ดำเนินการหลักฐานส่งเรียบร้อยนะครับผมก็ขออนุญาตแนะนำตัวสักหน่อยนะครับเผื่อ FC บางคนนะครับอาจจะรู้จักอาจจะอยากจะรู้จักผมนะครับผมครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับร้อยตีธงชัยขันทองนะครับที่ว่ามียศร้อยตีก็เพราะว่าผมเคยรับราชการทหารนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ผมได้เออร์ลี่หรือว่าเกษียณอายุราชการแล้วนะครับผมเออร์ลี่ปี60นะครับผมจบนะครับก่อนที่ผมจะทํางานครับเป็นทหารนะครับก่อนรับราชการทหารผมจบช่างยนต์มานะครับปวส.ช่างยนต์นะครับรับราชการทหารปี29นะครับบรรจุครั้งแรกก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับกรมการทหารช่างที่ราชบุรีนะครับแล้วก็ปีเดียวกันคือปี29ผมก็ย้ายมาอยู่ที่โคราชนะครับย้ายมาเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานนะครับครับอยู่โคราชได้ประมาณ2ปีครับประมาณปี31ครับผมก็31นะครับปี31ผมก็ออกงานอีสานเขียวครับโครงการอีสานเขียวมาที่จังหวัดมหาสารคามนะครับในภาคอีสานนะครับแล้วก็หลังจากกลับจากอีสานเขียวแล้วผมก็ครับย้ายครับมาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ที่ค่ายโศกเชือกนะครับหรือว่าค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าครับจุฬาโลกมหาราชครับอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจนเกษียณอายุราชการในปี60นะครับหลังจากเกษียณอายุแล้วผมก็มาเปิดร้านซ่อมครับอยู่ที่บ้านเจ้าของนะครับอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็เปิดงานซ่อมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเกษตรนะครับก็มีพวกเครื่องตัดหญ้าครับเครื่องพ่นยาเครื่องพ่นปุ๋ยเครื่องสูบน้ำครับเลื่อยยนต์หรือว่าเลื่อยโซ่นะครับแล้วก็ยังจะซ่อมพวกเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ครับของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับพวกสว่านพวกหินเจียครับพวกพัดลมนะครับก็พอทำได้นะครับแต่ที่ถนัดก็คือเกี่ยวกับงานซ่อมครับงานซ่อมส่วนงานด้านเกษตรก็มีบ้างนะครับช่องผมก็
ก็มีบ้างนะครับผมก็ชอบทางการเกษตรผมก็ไปชมพวกโครงการต่างๆครับเช่นพวกโคกหนองนาโมเดลครับศูนย์เกษตรเรียนรู้อะไรต่างๆนะครับถ้ามีโอกาสก็จะไปถ่ายทำมาลงช่องให้ FC ได้ชมครับกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับประวัติผมนะครับช่องผมนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากครับ FC ครับทุกท่านครับที่ช่วยเป็นแรงใจครับดูแลกันมาตลอดนะครับขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่เป็นกำลังใจครับให้กันและกันด้วยดีตลอดมาขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ